บอกข่าวเล่าเรื่องกลับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คงจะต้องไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของราคาสินค้าได้ข่าวมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไปตรวจตาดูแลราคาสินค้าโดยเฉพาะอาหารที่ขายอยู่ในโรงเรียนนะครับรู้สึกจะไปโรงเรียนจ่านุกร้องหรือไงเนี่ยนะจ่านุกร้องอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับว่าดูราคาสินค้ามันเป็นยังไงกันบ้างมีการปรับขึ้นไหมปรับขึ้นหรือเปล่าเพราะต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในโรงเรียนคุณบุญรัตน์ศิลตระกูลนะครับการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลกมีคำตอบเรื่องของราคาสินค้าให้กับเราว่าเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้ไปติดตามกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงครับช่วงนี้อาจจะต้องมีกิจกรรมไปตรวจสอบราคาสินค้าบ่อยสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับค่ะก็ในส่วนของสำนักงานการค้าภายในนะคะเราก็ได้ติดตามราคาอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบราคาสินค้าซึ่งในหมวดราคาสินค้าแต่ละหมวดเนี่ยจะโดนกำหนดมาจากต้นสังกัดคือกรมการค้าภายในให้การค้าภายในทุกจังหวัดเลยนะคะเราจะสืบในราคาสินค้าในหมวดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันปริมาณเท่ากันเพื่อที่จะตัวเลขเนี้ยจะส่งไปที่ส่วนกลางเพื่อจะดูแนวโน้มราคาสินค้านะคะแล้วในส่วนของพิษณุโลกเราเนี่ยที่เราติดตามราคามาทุกสัปดาห์เนี่ยนะคะตอนนี้ราคายังไม่มีการเคลื่อนไหวปรับตัวสูงขึ้นนะคะซึ่งก็จะตรงกับทางกรมค้าภายในที่แจ้งมาว่าตอนนี้ทางผู้ผลิตยังไม่มีการปรับราคาสินค้านะคะครับแล้วอีกตัวนึงที่เราเน้นกำกับดูแลก็คือผู้จำหน่ายปลีกสินค้านะคะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายตามกฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี2542นะคะตรงนี้นี่ถ้าผู้จำหน่ายปลีกไม่ติดป้ายราคาสินค้าจะมีโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาทนะคะจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ดูเปรียบเทียบราคาสินค้านะคะในสินค้าที่ชนิดเดียวกันคุณภาพใกล้เคียงกันเปรียบเทียบดูตัวสินค้าตัวไหนราคาเป็นที่พอใจก็จะได้เลือกซื้อได้ค่ะครับแต่สังเกตดูเนี่ยบ้านเราเนื่องจากว่าตลาดสดเยอะนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ชอบที่จะไปจับจ่ายซื้อของกันเนี่ยถ้าตามห้างอะไรต่างๆเราจะเห็นเนาะว่าป้ายอะไรเนี่ยมันก็จะบอกอย่างชัดเจนนะครับคุณอุบลรัตน์ครับแต่ว่าถ้าตามตลาดสดเนี่ยเห็นได้ชัดว่าไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีแล้วก็ส่วนใหญ่ตลาดสดเนี่ยจะเจอตรงที่กลุ่มขายผักสดนะคะตรงนี้เพราะว่าทางผักสดเนี่ยราคาเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างช่วงเช้าที่มาผักยังสดๆอยู่อาจจะราคานึงแต่พอสายๆก็จะมีการปรับลดราคาตรงนี้แต่ว่าจะมีการออกไปเตือนทางแม่ค้านะคะว่ายังไงพยายามเน้นว่าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ครบถ้วนแต่ส่วนใหญ่ที่ไปตรวจสอบเนี่ยก็มีการปิดป้ายถึง 80% นะคะเพราะว่าพอพูดถึงโทษเมื่อสักครู่นี้เราก็ยอมรับนะครับว่าโอ้โหถ้าปรับกันจริงๆเนี่ยก็หนักกันพอสมควรแล้วก็เห็นใจก็บอกว่าเอ๊ะไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ารังแกพ่อค้าแม่ขายรายย่อยนะฮะเพราะรายใหญ่นี่ไม่ต้องห่วงอ่ะเขาแปะกันให้เพลิดอยู่แล้วนะตามห้างสรรพสินค้าทีนี้การค้าภายในจะรักษาความสมดุลตรงนี้ยังไงดีครับว่าก็ไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยแล้วก็ไม่ได้อยากไปรังแกพ่อค้าแม่ขายด้วยครับค่ะในส่วนนี้ที่ถ้าไปเจอนะคะก็จะเตือนกันก่อนนะคะส่วนใหญ่พอเตือนก็จะรีบติดเพราะว่าเท่าที่ไปดูเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ติดป้ายกันนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วบางทีในกลุ่มผักอะค่ะมีการปรับราคาอาจจะพอเอาราคาลงลูกค้ามาซื้อขายกันไปก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นราคาใหม่แต่ว่าในส่วนอย่างสินค้าในตลาดถ้าเป็นอย่างราคาที่จำหน่ายคงที่อย่างพวกหมูเขียงหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็จะติดไว้ตลอดเวลาเท่าที่ไปตรวจดูส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผักอะค่ะแล้วก็อาจจะอีกกลุ่มนึงก็คือทางเป็นชาวบ้านที่ว่าหาแผงตะกร้ามาวางไว้
ขายช่วงไม่นานอย่างเงี้ยค่ะตรงกลุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยติดป้ายราคาแต่ก็จะมีการเตือนจะไม่ใช่ว่าไปเห็นอยู่ๆแล้วปรับเลยก็จะเตือนกันก่อนค่ะความถี่บ่อยที่ไปตรวจนี่ประมาณสัปดาห์ละ1ครั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ถือว่าบ่อยกันพอสมควรอีกเรื่องนึงก็คือที่มีการประกาศราคาแนะนำเนี่ยในเรื่องของอาหารเนี่ยคุณอุบลรัตน์ครับในความเป็นจริงเนี่ยมันปฏิบัติได้จริงไหมครับตอนนี้ราคาแนะนำที่มีประกาศอยู่ก็คือราคาหมูชำแหละในตลาดสดนะคะที่ไปติดตามมาเนี่ยในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เกินราคาแนะนำแล้วก็อีกตัวนึงก็คือราคาแนะนำอาหารปรุงสำเร็จรูปในฟู้ดคอร์ทนะคะตามห้างที่ว่าช่วงแรกๆที่ว่ามีกระแสข่าวว่ามีการปรับราคาสูงขึ้นมานะคะในส่วนของพิษณุโลกเราเนี่ยก็ได้ออกไปตรวจราคาก็ยังอยู่ในกลุ่ม 30-35 นะคะที่เป็นราคาแนะนำก็ยังอยู่ในตรงนั้นแล้วช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะก็ทางฟู้ดคอร์ทแต่ละห้างเนี่ยก็จะมีการร่วมมือกับทางกรมค้าภายในนะคะจะมีจัด อาหารถูกฟ้าขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นราคาพิเศษลดลงมาอีกแต่ตอนนี้เกียรติกำลังอยู่ขั้นตอนการเตรียมการอยู่นะคะฮะก็น่าจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีพูดถึงธงฟ้าขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณอุบลรัตน์ครับแล้วในส่วนของการขายของในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเนี่ยจะมีมาอีกไหมครับสินค้าธงฟ้าครับก็ธงฟ้าสำหรับปีนี้เราก็กำหนดจัดลงทุกอำเภอนะคะก็จะเป็นอำเภอเดือนละอำเภอตอนนี้ล่าสุดที่จัดที่อำเภอบางกระทุ่มเนี่ยเป็นอำเภอที่7นะคะก็เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มหลังเก่าค่ะก็จำหน่ายตั้งแต่27ถึง29พฤษภาคมค่ะครับได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนดีไหมครับค่ะได้รับความสนใจดีค่ะอย่างคราวที่แล้วครั้งที่แล้วที่ไปจัดที่อำเภอพรหมพิรามยอดจำหน่ายก็เป็นหลักล้านนะคะก็มาให้ความสนใจมาจับจ่ายดีค่ะในส่วนนี้ก็เราจะมีนอกคือสินค้าธงฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาจะถูกกว่าท้องตลาดอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีบางช่วงที่ว่าผู้บริโภคมาเดินดูสินค้าน้อยก็เพื่อที่เป็นการดึงให้ผู้บริโภคเข้ามาในช่วงที่มาเดินน้อยนี่ค่ะเพื่อที่จะช่วยทางร้านค้าเราก็มีการจัดสินค้าราคาพิเศษขึ้นนะคะของบางกระทุ่มนี่เราจะจัดอยู่2ตัวคือน้ำมันพืชปาล์มกับน้ำตาลทรายครับน้ำมันพืชค่ะน้ำมันปาล์มนี่ขวดละเท่าไหร่ครับราคาพิเศษคือถ้าในช่วงส่งเสริมการขายเราจะจัด2ช่วงคือช่วง10โมงกับช่วง4โมงเย็นนะคะ10โมงเช้ากับ4โมงเย็นครับน้ำมันพืชปาล์มจะจำหน่ายอยู่ที่ขวดละ36บาทโอ้โหน้ำตาลทรายเราจะขายกิโลละ20บาทค่ะอ้าวก็เหมือนกันคล้ายห้างสรรพสินค้าเหมือนกันนะช่วงนาทีทองใช่ก็ไปกันก็แล้วกันเนาะช่วงเวลาแต่ว่าถ้าไม่ว่างไปช่วงนั้นในราคาปกติก็ไม่ได้แพงนะคะน้ำมันปาล์มในที่ขายตลอดงานก็จะอยู่ที่38ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายก็จะอยู่ที่23บาทค่ะครับแต่ก็นั่นแหละครับในทางจิตวิทยาคุณแม่บ้านเนี่ยประหยัดขวดละ2บาทก็นะคุณอุบลรัตน์นะก็คงจะเข้าใจก็ดีใจแล้วรู้สึกว่าแหมมันได้ของถูกอ่ะนะแล้วการร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้มีเยอะไหมครับไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ทางแม่ค้าพ่อค้าก็จะทราบเรื่องกฎหมายที่ว่าปิดป้ายแสดงราคาอะค่ะก็จะมีการปิดป้ายกันครบถ้วนก็เรื่องที่จะร้องเรียนเรื่องไม่มีการปิดป้ายราคาอะไรก็ไม่มีเข้ามาค่ะช่วงนี้ก็เงียบๆอะค่ะไม่มีร้องเรียนเข้ามาค่ะแล้วเนี่ยครับสภาวะการที่มีเงินในโครงการรับจำนำข้าวออกไปเนี่ยนะฮะก็คงจะมีเงินอยู่ในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นจะไปเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าที่จะแพงขึ้นไหมคุณบนรัฐมองว่ายังไงครับก็ณตอนนี้ที่ประสานกับทางต้นสังกัดกรมค้าภายในนะคะบริษัทผู้ผลิตเนี่ยยังไม่มีการปรับราคาครับนี้ถ้าทางบริษัทผู้ผลิตไม่มีการปรับราคาเนี่ยการจำหน่ายในสินค้าในจังหวัดต่างๆก็ยังไม่มีการปรับเหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็
อย่างที่เรียนว่าเรามีการติดตามอยู่ตลอดทุกสัปดาห์นะคะถ้ามีการขยับขยื่นขึ้นมายังไงก็เดี๋ยวมันก็จะมีการไปดูข้อเท็จจริงก่อนนะคะว่าขึ้นเพราะอะไรยังไงค่ะครับสุดท้ายครับในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวแน่นอนครับพอมีการจ่ายเงินออกไปอย่างนี้นะครับทางคสช.เนี่ยเขาก็ประเมินกันว่าคงจะอาจจะต้องไปดูแลเรื่องสต๊อกข้าวให้มันโปร่งใสอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้ในส่วนบทบาทที่เกี่ยวข้องเนี่ยการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลกเตรียมการไว้อย่างไรหรือมีความพร้อมอย่างไรบ้างไหมครับค่ะของสำนักงานการค้าภายในก็จะเป็นคณะอนุกรรมการนะคะอยู่ในคณะกรรมการอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำซึ่งท่านที่ว่าเป็นประธานอยู่นะคะตรงนี้นี่ถ้ามีข้อสั่งการอะไรมาก็จะต้องมีการประชุมขึ้นมาแต่ว่าในส่วนของโกดังกลางที่อยู่ในจังหวัดเราเนี่ยค่ะเราก็จะมีการตรวจสอบเป็นระยะอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้าวจะหายหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่น่าเกิดขึ้นค่ะครับครับคุณอุบลรัตน์ก็ยืนยันอย่างนั้นนะครับขอบพระคุณมากครับถ้ามีโอกาสเราสัมภาษณ์กันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับก็ชัดเจนว่าแนวโน้มเรื่องของราคาสินค้าตอนนี้ยังเป็นปกติอยู่นะครับส่วนเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ประมาทแต่ประการใดมีการตรวจสอบกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ทั้งเรื่องราคาแล้วก็เรื่องป้ายจำหน่ายสินค้าต้องแสดงให้ชัดเจนนะครับเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยแล้วก็แสดงความจริงใจในการค้าการขายด้วยนะครับใช่ค่ะก็มี SMS มานะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าขอบคุณท่านผบ.ทบ.ค่ะช่วยให้ชาวนาได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของรักกันเหนียวแน่นนะคนนี้เนี่ยค่ะขอบคุณค่ะปู่แมวอะไรโตสำลีปู่แมวบอกว่าพิษณุโลกอากาศสดชื่นชาวนาไม่แล้งแล้วได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวนะคะแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนเรื่องของไฟรายทางวัดสกัดน้ำมันตอนนี้ดับสนิททั้งสายเลยนะคะครับอ้าวชาวนารอเงินอยู่ที่ศรีนครสุโขทัยรอนิดนึงทางทยอยแจกจ่ายอยู่อย่างที่บอกว่าเปิดโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะคะเดี๋ยวเขาโทรศัพท์ไปหาท่านแน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอ้ยกลัวว่ามันเกิดแบตหมดพอดีตังค์ไม่ได้เติมพอดีอะไรเงี้ยนะไปดูคิวไว้ที่ธกส.กันว่าตรวจสอบรายชื่อก่อนเขาจะเรียงตามคิวกันอย่างแน่นอนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเงินที่ได้มาแต่ละบาทเนี่ยท่านรอนานนะก็จะได้เห็นคุณค่ามันด้วยค่ะคิดเป็นแค่มุมที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อนานได้มีคุณค่าสูงเนี่ยเวลาจะไปใช้จ่ายอะไรแต่ละอย่างก็อย่าลืมด้วยนะครับใช้อย่างคุ้มค่าหรือจะเอาไปลงทุนก็ลองคิดกันดูว่าเอ๊ะจำเป็นไหมที่จะต้องปลูกข้าวแต่เพียงอย่างเดียวใช้น้ำเยอะขนาดนี้ทุกๆปีเนี่ยแล้งมากขึ้นทุกๆปีเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนกันอย่างไรใช้โอกาสนี้นะครับที่ราคาข้าวตกต่ำมากนะใช่ค่ะในช่วงเวลานี้จะไปเกี่ยวข้องกับการค้าการขายในระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนด้วยแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเราคงจะต้องจับตามองกันต่อไปอย่าลืมนะฮะขอความร่วมมือใช่ไหมกับทางคสช.ที่ให้งดเว้นการออกจากบ้าน22นาฬิกาถึงตีห้าของอีกวันหนึ่งก็ตอนนี้ก็ดำเนินการตามนโยบายไปก่อนนะคะซึ่งบางคนก็สอบถามว่าเอ๊ะจะถึงเมื่อไหร่ที่สุดเมื่อไหร่ตอนนี้ตอบยังไม่ได้นะคะยังตอบไม่ได้ดูสถานการณ์ไปก่อนเพราะว่าดูแล้วอย่างที่ขอนแก่นอะไรต่อมีอะไรนะที่เขาไปจับกันมาเนี่ยก็เห็นได้ชัดครับว่ามีความจำเป็นจริงๆอีกเรื่องก็คือเรื่องของวิทยุชุมชนตอนนี้วิทยุชุมชนก็เยอะมากแต่พอท่านกดไปอ้าวหายหมดตอนนี้ยังระงับอยู่ยังระงับอยู่นะครับงั้นก็ขอความร่วมมือด้วยเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าคลื่นเยอะไงโอ้เฝ้าระวังกันไม่หวัดไม่ไหวบางคลื่นก็จริงๆอะนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องให้ระงับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้ยังมีข่าวในเรื่องของเสียงข่าวมาจากทางภูเก็ตนะคะตอนนี้เมื่อเช้าดูข่าวบอกว่ามีการเหมือนกับว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะโดนจารกรรมขโมยทรัพย์สินในโรงแรมเลยทีเดียวนะคะซึ่งเขาก็มองว่าเป็นช่วงของเคอร์ฟิวด้วยแต่ทำไมถึงมีคนเนี่ยเข้าไปลักขโมยของท่องเที่ยวแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยนะคะใช้มีดแทงโอ้โหเนี่ยนะฮะก็ถึงบอกไงก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามอลุ่มอล่วยเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตอย่างชลบุรีอย่างเงี้ยนะครับแต่การอลุ่มอล่วยนั้นต้องดูเรื่องของความสงบด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ฮะหมดแล้วใช่ไหมครับทีมงานยังไงฮะทีมงานฮะขึ้นมาคือยังไงนะฮะก็เดี๋ยวงั้นบอกข่าวประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะทีมงานบอกเหลือเวลาอีกนิดนึงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ที่โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจะมีการรณรงค์
เกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูพอฝนตกลงมาปั๊บเนี่ยนะฮะเผลอแป๊บเดียวยุงเต็มบ้านเห็นไหมค่ะเพราะฉะนั้นโรคไข้เลือดออกระมัดระวังนะครับพรุ่งนี้ที่พิษณุโลกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกก็จะไปจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาคือโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์นะครับจัดกันตั้งแต่เช้าเลยสักเก้านาฬิกาก็ไปประกาศสงครามกับเจ้ายุงลายก็เป็นภัยร้ายเหมือนกันนะคะใครที่เป็นไข้มากๆนะมียุงแถวบ้านเยอะเป็นไข้มากๆตัวร้อนรับประทานยาไปเอาครบ4ชั่วโมงเอาร้อนอีกแล้วหรือบางทียังไม่ครบ4ชั่วโมงร้อนอีกแล้วอาการบัดไม่ค่อยมีนะครับนี่อันนี้ต้องระวังอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกได้ต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วนครับค่ะก็วันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปด้วยแง่คิดสะกิดใจนะคะการเดินทางไม่สำคัญเท่าการพบเจออะไรระหว่างทางค่ะนะครับวันนี้เราคงจะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับบอกข่าวเล่าเรื่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.